แล้วไงครับมันรู้พื้นที่แล้วตรงนั้นมันก็คงน่าจะข้ามเลยผมกลัวมันข้ามมันรอจังหวะมันก็ข้ามถนนไปเลยเพราะว่ามันจะไม่เชื่ออยู่ฝั่งนี้เพราะว่ามันรู้ว่าเมืองอยู่ฝั่งนี้ครับมันไปตรงซ้ายมือคือโรงเรียนนาปูน้อยใช่ไหมแม่นครับหน้าโตโยต้าชวนครับเอาสักจุดละคนก็ได้เอาข้างๆมียังแบบพ่อมองกันเห็นเหรอมันไปพอเป็นอะไรเป็นอะไรผมมาไต่หนูเนาะมาไต่หนูบันสีมาแล้วสีเมื่อบันก็ได้ยางว่ายางออกมาทางนี่มันเป็นทางเนาะบันเดินซ่องไปเห็นคนหมวบอยู่แต่คนเบิ้งผมเบิ้งบ่คักไหนประมาณ 4-5 คนนี่ครับว่าเบิ้งบ่คักว่าจะนับจำนวนบ่คักกันนะบาดมันก็กูถือไม้มาเลยนะถือไม้มาผมก็ว่าเอ้าอีหยังกันนอกบาดมันก็เลยผู้นึงก็เข้ามาล็อกคอแล้วก็ถือหยาดปืนหยาดอีหยังผมว่าก็ให้ผมนอนลงกดลงผู้นึงล็อกไว้แล้วก็มัดมันก็คุยกันก็ให้มัดมือมัดขาแล้วก็มัดปากไว้มันก็ถามหารถมีโทรศัพท์บอมันถามหาผมก็ว่าบ่มีหาเบิ่งอ่ะนะบ่ท่าได้อยู่บ่มันว่าได้นิดๆโทรโฟนมันว่าโทรโฟนโทรศัพท์เพราะว่ามันบอกหลายคนน่ะนะผมก็พอฟังๆกันจับใจความเอาน่ะนะมันถามหารถหาโทรศัพท์แล้วก็มีเมียบ่มันถามครับบัดนี้มันก็ว่าไอ้อย่าส่งเสียงว่าสั่นแท็กซี่มันก็ทำมือสิครับแล้วก็มันก็มาดผมไว้แล้วก็อุ้มไปไว้อุ้มไปบังไว้เอ็นห้องห่วยแล้วมันปล่อยห้องออกมาบ่ได้ไหมบ่ครับผมแก่มันก็ถือพอดีมันก็ถือเกือบบุตรถือถุงไพ่ผมไปนั่งมันก็ไปว่างไว้ข้างผมในถุงไพ่ผมเนี่ยมันมีลูกดอกเล็กลูกนึงบัดเออไม่ก็ให้ผมนอนรถติดผมกะว่ามันมีเสียงมันอ่ะนะคือว่ามันมาออกมาแล้วมันมีเสียงมาแล้วผมก็ลูกขึ้นแล้วก็ใส่ลูกเล็กนี่ค่อยแงะเสือกที่มันมัดออกก็รู้ได้ผมก็แล่นมาขอความช่วยเหลือพอดีครับพอดีกับรถตำรวจก็มาพอดีซื้ออย่างคือซื้อสอนไทยราศีครับสอนไทยราศีอายุปีอายุ42ครับบ้านเลขที่73หมู่11ครับผมบ้านในแปลง4ตำบลสนามานอำเภอสนามานจังหวัดอำนาจเจริญครับเขาจังหวัดนั้นคือเดี๋ยวมันยังผิดผมไม่เฮ็ดงานนี่โกดังผมอยู่นี่ครับอ๋อมุกยาไอ้ผายโกดังนี่ครับอ๋อโกดังมุกยาครับมันแล้ว